ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Honey and Friend Entertainment บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราผึ้งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอเรามารวมกันกันมองตะวันดูพระจันทร์ของเราอยากจะชวนเธอไปเที่ยวละไม้ด้วยกันมาที่หลังไปด้วยกันไม่มีเงาสวัสดีครับรายการเที่ยวละไม้ Thailand World วันนี้นะครับเรายังเที่ยวกันอยู่ที่เส้นทางประวัติศาสตร์อุโมงค์ปิยมิตรที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลากันครับซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับผมกับพี่น้ำผึ้งเนี่ยได้เรียนรู้ถึงพื้นที่ใช้สอยด้านนอกของกองกำลังคอมมิวนิสต์มาลายากันไปแล้ววันนี้อากู้จะพาเราเข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์ปิยมิตรกันต่อครับเรามารวมกันเคียงกันมองตะวันดูพระจันทร์ของเราเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ปิยมิตรทำให้เราได้รู้ว่ากลุ่มคอมมิวนิสต์มาลายาส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนครับซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับได้ทำการต่อสู้กับรัฐบาลมาเลเซียดังนั้นหลักฐานต่างๆเช่นภาพถ่ายข้าวของเครื่องใช้เครื่องแต่งกายหรือแม้แต่อาวุธที่ใช้รบก็ได้ถูกเก็บรวบรวมเอาไว้ที่นี่ครับคนนี้คือคุณขุดนะฮะคุณซือจงโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับเป็นคนขุดอุโมงค์นี้เลยใช่เพราะตอนที่เขาขุดเนี่ยอายุประมาณ20กว่าปีอ๋อตอนนี้70กว่าแล้วขุดทั้งหมดกี่คนนะคะ50 คนนอกจากเป็นคนขุดแล้วเป็นคนช่วยวางแผนด้วยไหมครับว่าจะต้องมีทางยังไงบ้างอ๋อเขาจะทำมีคนวางแผนเป็นแผนกเลยนะใช่คนวางแผนคนขุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปแล้วจะรู้เลยว่าเส้นทางมันคดเคี้ยวแต่จริงๆถามว่าตอนวางแผนเนี่ยตรงแน่นอนแต่ว่าต้องไปแก้กันหน้างานไงเจออุปสรรคไปกำแพงหินบ้างเอาไม่ออกอ๋อบางทีเป็นหินก้อนใหญ่ๆบ้างก็ต้องมาวางแผนใหม่ว่าอ้อมยังไงให้กลับมาเส้นเดิมได้ใช้เวลาในการขุดนานไหมครับ50คนนี้เขาใช้3เดือนเสร็จเลย3เดือนเสร็จพูดถึงเร็วมากเลยนะครับเนี่ย3เดือนเสร็จแล้วเอ๊ะจากด้านบนเนี่ยนะคะความลึกนี่จริงๆแล้วประมาณสักเท่าไหร่ประมาณ40-50ฟุตอุโมงค์ปิยมิตรถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2519เพื่อใช้เป็นฐานที่ตั้งของกองกำลังคอมมิวนิสต์มาลายาเขต2และใช้เป็นที่หลบซ่อนจากการถูกโจมตีทางอากาศครับภายในอุโมงค์จะมีความกว้างประมาณ60ฟุตยาวประมาณ1กิโลเมตรซึ่งแต่เดิมนั้นนะครับมีทางเชื่อมเข้าออกทั้งหมด9เส้นทางแต่ปัจจุบันเหลือเพียง6เส้นทางเท่านั้นครับสภาพของอุโมงค์ในปัจจุบันนี้นะคะมันเหมือนกับในช่วงสมัยตอนแรกๆโน้นไหมคะไม่เหมือนฮะยังไงคะในสมัยก่อนเนี้ยมันจะเป็นดินหมดเลยนะครับแล้วนี้ตอนนี้คือพอปัจจุบันเราเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเรากันนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจับมันจะเป็นดินนะฮะวันนี้จะเป็นดินแล้วมันจะร่วงลงมาหมดนะเราก็เลยขอฉากไว้จนจุดนี้ที่ขุดลงไปนี่ห้องแฝดใต้ดินก็คือเป็นจุดที่ซ่อนถังเก็บอาหารเขาแล้วเขาเอามาปิดไว้ที่นี่มันเหมือนกับตู้เย็นนะฮะเขาสามารถเก็บข้าวสารเนี่ยอยู่ในฝังกองเหล็กอย่างนี้10 ปีอันนี้ก็คือห้องประกอบงานใต้ดินใช่ครับเป็นห้องอัดเสียงนะครับเป็นที่เขาไว้อัดเสียงทำรายการอะไรต่างๆหรือว่ารับข่าวสารอะไรเงี้ยเขาก็จะทำอยู่ที่นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยเป็นที่เวลาเขาเข้ามาแล้วจะเป็นที่นั่งที่นอนเขาช่วงที่ว่ามีเสียงระเบิดมาการยิงอะไรต่างๆมาเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขามานั่งนอนเลยเนี่ยถ้าที่สูงขึ้นมาก็จะเป็นที่นั่งครับทำไมเราถึงมีอากาศถ่ายเทสะดวกเนี่ยอ๋อนี่ไงใช่ประมาณ40-50ฟุตที่ลงมาทั้งหมดนะครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าตอนแรกเขาขุดเขาไม่ได้คิดว่าจะเป็นการถ่ายเทอากาศได้ด้วยเพียงแต่ว่าตอนก็เรียกว่าลดขั้นตอนในการทำงานที่เอาดินออกแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะที่จะเดินไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็คือเขาเปิดไฟไปจนถึงจุดไหนคะให้นักท่องเที่ยวได้ชมจุดนี้ถ้าเราไปเส้นตรงเนี่ยคือแล้วเส้นประตูที่6เนี่ยจะขึ้นไปสู่บนยอดเขาเลยสามารถเดินได้สามารถเดินได้แล้วมีไฟตลอดทางมีครับทุกช่องเส้นทางที่6เส้นทางนี้เราจะมีเปิดไฟทั้งหมดเลยฮะ
เออเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี่จำได้ว่าเราต้องไปทางโน้นทำไมเราถึงมาทางนี้เราไม่กลับทางเดิมล่ะคะคือทางนี้เราเป็นทางที่ลัดออกไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับว่าจุดที่เราเดินมาเนี่ยเราไม่ย้อนกลับแล้วเราไปออกไปฝั่งของภูเขาอีกฝั่งนะครับซึ่งจะไปสู่ที่ต้นไม้พันปีเลยอ๋อมีต้นไม้พันปีด้วยใช่ครับนี่คนนี้เดินนำหน้าได้ทำเป็นเหมือนกับว่ารู้ทางรู้ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าหรอพอหลงทางก็เลยเดินกลับมาที่เดิมครับค่ะดังนั้นให้ผู้ที่เป็นเจ้าถิ่นเดินนำเลยดีกว่าเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราผึ้งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตาและตอนนี้นะครับเรากำลังตามอากู้ลงไปชมจุดสำคัญในพื้นที่ที่เป็นอันซีนกันอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือต้นไม้พันปีต้นนี้ครับโอ้โหดูสิครับสูงแล้วก็ใหญ่มากๆเลยทีเดียวน้ำพึ่งว่าธรรมชาติรังสรรค์ได้แบบว่าน่าอัศจรรย์มากเลยนะคะมองไปมองมามันเหมือนกับประตูแบบสามารถข้ามไปอีกมิตินึงได้เลยโอ้โหใช่ใช่ใช่ครับแต่มองอีกทางหนึ่งเนี่ยนะอย่างคนจีนบางทีแล้วเนี่ยเขาอาจจะมองแบบเหมือนกับเป็นซุ้มประตูขึ้นสวรรค์หรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นช่องอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่โอ้อาอลังการมากจริงๆแล้วในอดีตของพรรควันนี้เขาก็ใช้เป็นจุดสัญลักษณ์เหมือนกันยังไงคะนะครับเป็นก็เหมือนกับว่าที่นัดหมายเลยฮะบอกว่าถ้าเราจะเข้าประตูหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ที่เราลงเนี่ยเจอกันที่ไหนคือต้นไทรนี่เลยมารวมคนกันที่นี่นะเพราะเราขึ้นไปก็คือเข้าถ้ำได้ครับเข้าอุโมงค์ได้แล้วนะฮะต้นไม้พันปีที่เห็นนี้เป็นกลุ่มของต้นไทรขนาดใหญ่มารวมตัวกันที่มีอายุนานนับร้อยปีลำต้นสูงประมาณ 10-20 เมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วัดเส้นรอบวงได้ถึง 60.8 เมตรครับที่สำคัญยังได้รับให้เป็นรุกขมรดกแห่งแผ่นดินอีกด้วยตรงจุดนี้นี่คือเป็นลูกปืนเหรอครับเนี่ยอันนี้คือเหมือนกับเป็นอะไรนะเป็นระเบิดใช่อารมณ์แบบเมืองแพร่แห่ระเบิดเลย ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นประวัติที่ว่าเขาเคยถูกบอมไงโดยทหารมาเลเซียร่วมกับทหารไทยในปี20ครับนะในการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยแต่จุดนี้ที่เขายิงมา3ลูกคือตั้งฐานยิงอยู่ที่บ่อน้ำร้อนเลยศูนย์หน้าอุทกแต่เป็นเขาเรียกว่าจุดสุ่มยิงทิ้งไม่ได้เป็นพื้นที่เป้าหมายไม่ได้เป็นที่พื้นที่สงเดี๋ยวก่อนนะคะจะถามว่าอันนี้คือหลุมระเบิดจริงครับฝั่งนี้นะครับอันนี้ที่3หลุมนี่ของจริงใช่แล้วลูกระเบิดจริงๆแล้วเนี่ยมันขนาดนี้หรือขนาดนั้นขนาดนี้เองครับปืนใหญ่อ๋อแล้วทำไมก็ทำอันนี้คะอันนี้เป็นจุดเซลฟี่สร้างขึ้นมาให้ดูนะครับอ๋อเป็นจุดเซลฟี่ใช่นะครับทำไมให้เหมือนจริงครับเนี่ยเพิ่งก็ได้รับข้อมูลมาว่าถ้ามาเบตงเนี่ยนะมีอีกอย่างนึงที่เรามาแล้วไม่ควรพลาดที่จะมาชิมนั่นก็คือเฉาก๊วยเฉาก๊วยเบตงเราก็เดินตามมาติดๆทำไมหาพี่น้ำผึ้งไม่เจออ้านี่ร้านต้าเหยินอ้าวคุณผู้ชมครับพี่น้ำผึ้งกับท่านอำเภอบอกว่ามาเจอกันที่ร้านนี้แล้วผมก็เดินตามมาติดๆคุณผู้ชมเห็นพี่น้ำผึ้งไหมครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าใครมาที่เบตงเนี่ยก็ต้องมากินร้านนี้นะครับเออเอาไงดีอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปตามหาพี่น้ำผึ้งกับท่านอำเภอก่อนดีกว่าว่าอยู่ในนี้หรือเปล่าหลงทางครับโอ้โหอาหารมาเต็มโต๊ะมากๆโอ้โหนั่งกันพร้อมหน้าเลยอ้าวขออนุญาตนะครับค่ะเดินหลงทางแป๊บเดียวตามพี่น้ำผึ้งไม่ทันเลยครับโอ้พี่ล่ะหาแห้วไม่เจอ
พี่ก็ไม่ไหวแล้วขี้เกียจตามแล้วเดินตามท่านนายอำเภอมาเลยดีกว่า มารอตรงนี้คิดว่าน้องคงมาถูกแล้วมาถูกมาถูก เอ๊แต่ว่าเวลาเราค้นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับว่าเวลาหาของกินในเบตงเนี่ยว่าจะกินร้านไหนดีเนี่ยจะขึ้นชื่อร้านต้าหยวนได้เป็นชื่อต้นๆเลยทำไมถึงต้องมาร้านนี้ครับทำไมคะครับก็เราเห็นเป็นโต๊ะเลยอยู่ทุกคนที่มาที่นี่ก็จะรู้สึกว่าอาหารที่นี่หนึ่งก็รสชาติดีสองอาหารทุกจานมีเรื่องเล่าแล้วก็ทุกคนเมื่อมาทานแล้วก็จะรู้สึกประทับใจนะเพราะนั้นอาหารของเบตงนอกเหนือจากสิ่งที่วันนี้เราไปไม้ดอกเมืองหนาวก็ดีนะครับไปอุโมงค์ปิยมิตรซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ประวัติศาสตร์เนี่ยตรงนี้ก็คือซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งของเบตงครับร้านต้าเหยินเป็นหนึ่งในตำนานร้านอาหารจีนที่อยู่คู่กับเมืองเบตงมากว่า50ปีแล้วครับซึ่งมีคุณกิตติยงวิริยกุลเป็นผู้ก่อตั้งส่วนเมนูเด็ดของที่ร้านมีหลายอย่างมากเลยครับอย่างแรกเลยนะคะมาเบตงไก่เบตงค่ะอันนี้จะเป็นขาหมูถั่วเหลืองครับซึ่งหนังมันจะเอาไปต้มใช่ไหมคะแต่หนังก็ยังกรอบอยู่ค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นเต้าหู้ป๊อกเป็นเต้าหู้ค่ะหมูแดงย่างหมั่นโถเป็นอาหารซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะต้องจองอันนี้ปลานิลนะคะดูว่าจะเป็นอาหารที่ธรรมดาเพราะว่าทั่วไปก็จะมีปลานิลแต่ว่าของที่เบตงเนี่ยจะเป็นปลานิลที่ขึ้นชื่อเขาเรียกว่าปลานิลสายน้ำไหลตัวนี้จะเป็นนึ่งซีอิ๊วและจะอีกอันนึงจะเป็นทอดลุยสวนอันนี้เขาหยกก็คือหมู3ชั้นอบเผือกอันนี้เต้าหู้ทอดเป็นเต้าหู้ที่คนเบตงทำเองส่วนใหญ่แล้วคนทำจะเป็นคนกวางไสค่ะทอดแล้วก็มีน้ำจิ้มค่ะถั่วฝักยาวเจียนค่ะเป็นถั่วฝักยาวถั่วเนื้อที่เขาปลูกในเบตงเดินทางละไมไปกับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 100% วันนี้ผมได้ตื่นเช้าออกมาเดินเที่ยวโซโลไลฟ์แบบคนท้องถิ่นชมวิถีเมืองเบตงกันบ้างครับโดยเฉพาะสตรีทฟู้ดที่นี่เขามีร้านอาหารเช้าให้เลือกหลายร้านเลยแหละครับซึ่งผมกับพี่น้ำผึ้งเนี่ยขอเลือกที่จะทานร้านนี้ไทยซีฮีครับพี่สุเมธนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจำมาว่าที่ไทยซีฮีเนี่ยนะคะคนที่มาทานอาหารเช้าเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยต้องมาที่ร้านนี้เลยเพราะเป็นร้านดังที่เบตงใช่ร้านดังแล้วร้านเก่าแก่ที่สุดในเบตงอันนี้คือเก่าแก่ที่สุดเลยเหรอครับกี่ปีแล้วคะ80กว่าปีแล้วครับโอ้โหยังไม่เกิดอันนี้คือรุ่นที่เท่าไหร่ครับรุ่น3ครับรุ่นที่3อ่ะครับอืมทีนี้คนมาที่ร้านนี้เยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าติ่มซำอร่อยแล้วถูกปากเขาแล้วก็โอเคแล้วก็ราคาถูกด้วยอืมไทซีฮีนี่แปลว่าอะไรครับไทซีนี่เป็นแปลเป็นภาษาจีนก็สีทิศเพลงสีทิศเพลงสีทิศเพลงแบบ4ทิศรอบด้านเลยอ่ะโอ้ความหมายดีมากครับผมไอ้เส้นเป็นนี่คืออะไรคะเส้นเป็นนี่คืออะไรคะเส้นเป็นนี่คือก๋วยเตี๋ยวขาวเกี๊ยงกาซิ่วกระเทียมเจียวขนมเปลือกขนมเปลือกมีเตี๋ยวน้ำผัดซีอิ๊วค่ะผัดซีอิ๊วแล้วนี่ก็มีเหลืองมีเหลืองไปตรงมีเหลืองไปตรงแต่ตอนนี้หิวแล้วมีอะไรให้กินเยอะเลยจะขึ้นไปนั่งรอข้างบนดีกว่าพี่น้ำผึ้งตรงนี้สวยสวยครับเมื่อเช้านี้ผมเดินมาแล้วมาคนเดียวโอ้โหดูสิครับนี่จุดเช็คอินครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ชักเอาใหญ่แล้วนะเวลาตีตั๋วมาเนี่ยนะตีคู่แต่พอมาเที่ยวเนี่ยนะมาเดียวเออแล้วรู้ไหมเนี่ยมาเดียวเนี่ยรู้ไหมว่าคุก
มีประวัติความเป็นมายังไงนั่นน่ะสิครับก็คือสร้างเมื่อสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2เป็นตู้ไปรษณีย์ที่มีความสูงและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถือว่าเป็นจุดไฮไลท์เลยนะสำหรับเวลาคนมาที่นี่เนี่ยนะก็คือเหมือนกับเป็นซิมโบลไปละเขาจะมาเช็คอินถ่ายรูปกันว่ามาถึงที่อำเภอเบตงแล้วก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นหอวิทยุกระจายเสียงข่าวระหว่างอำเภอเบตงกับอำเภออื่นๆอ๋อนี่ไงเหมือนจะมีลำโพงอยู่ข้างบนใช่ไหมครับแต่ครับมีรูด้วยส่งจดหมายได้ส่งจดหมายได้ใช่ค่ะนี่ยังใช้งานได้จริงอยู่เหรอครับเนี่ยใช่ครับโอ้โหจากสตรีทอาร์ตนะครับยังมีอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ซึ่งเป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทยที่มีความยาว273เมตรกว้าง9เมตรแล้วก็สูง7เมตรโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนักท่องเที่ยวจะนิยมมาเดินชมเพราะว่าเขาจะเปิดไฟประดับมีสีสันสวยงามมากๆเลยทีเดียวครับมาถึงอำเภอเบตงทั้งทีผมกับพี่น้ำผึ้งเนี่ยขอไปเช็คอินกับป้ายใต้สุดแดนสยามเขตพรมแดนไทยมาเลเซียกันสักหน่อยนะครับซึ่งเป็นจุดสุดเขตของประเทศไทยเราจริงๆถ้าไม่มาถือว่ามาไม่ถึงเบตงเลยล่ะครับพี่น้ำผึ้งทำอะไรครับกำลังโพสต์ TikTokที่เราเต้นๆกันอยู่เมื่อกี้นี้ไงเดี๋ยวคนชมเยอะนะเนี่ยโอ้นี่แฟนรายการที่เราไม่ก็ไปตาม TikTok พี่น้ำผึ้งเหรอครับเนี่ยใช่แล้วโพสต์แล้วนะว่าแต่มาเที่ยวเบตงจังหวัดยะลาเป็นไงบ้างโอเคเบตงตามป้ายนี้เลยครับเพราะว่าเบตงเนี่ยนะครับเป็นอำเภอปลายด้ามขวานที่เป็นเมืองน่ารักนะครับที่สำคัญก็คือของกินนี่อร่อยมากๆเลยโอ้โหถูกปากทุกมื้อเลยใช่ครับและที่สำคัญก็คืออยากจะไปอีกหลายๆที่ในจังหวัดยะลาเช่นเขื่องบางลางหรือว่าป่าฮาลาบาราอะไรแบบนี้ครับโอ้โหน้องเอ๋ยที่จังหวัดยะลายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะให้แห้วแล้วก็คุณผู้ชมนะคะได้มาเยือนค่ะเพราะมีอีกหลายที่มากๆแล้วน่าสนใจจริงๆหลงรักที่จังหวัดยะลาแล้ว นะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วเนาะใช่ครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดปลายด้ามขวานกันเยอะๆนะคะครับผมสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับใช่ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ